มินดาเล่าทั้งน้ำตาเบื้องหลังพระเอกโอ๊คบุกบ้านทะเลาะผู้หญิงอีกคนแต่มาลงที่เธอกลายเป็นดราม่าสุดร้อนแรงหลังนักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สินเจอเหตุการณ์อดีตแฟนหนุ่มพระเอกฟอบุกรุกและคุกคามซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นดราม่าอย่างหนักถึงขั้นต้องแจ้งความกันเลยทีเดียวล่าสุดเจ้าตัววิดีโอคอลกับสื่อดังไทยรัฐทีวีระบุคร่าวๆว่าไม่ได้อยากมีปัญหาไม่อยากแจ้งความอยากจบที่ผ่านมาไม่อยากเป็นประเด็นหรือคดีความอะไรเลยพยายามติดผ่านคนกลางเพื่ออยากเคลียร์ตลอดแต่ไม่ฝ่ายชายก็ไม่ยอมจบหลังเปิดใจไปแล้วฝั่งพระเอกก็ไม่มีติดต่อมาเลยเงียบสนิทเลยไม่มีการติดต่อกลับมาเลยความในใจที่อยากบอกคือจริงๆเป็นเรื่องหยุ่มหยิมของคนสองคนตัวมินเองก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่ยอมจบสักทีไม่ได้อยากออกมาแฉหรือทำร้ายเขาเลยเพราะครั้งหนึ่งเคยรักเขาแต่ที่ตัดสินใจไปร้องที่เพจเพราะว่าพยายามติดต่อผ่านคนกลางตลอดอะไรจะการันตีได้ว่าเราจะได้รับความปลอดภัยจากผู้ชายคนนี้ตอนแรกๆที่รู้จักกับตอนเริ่มศึกษาดูใจกันมันคนละเรื่องกันเลยเราไม่รู้ว่าเขาไปบอกคนอื่นยังไงเขาอาจจะเล่าหนังคนละม้วนก็ได้มินอยากจบนัดมาคุยกันสองคนหรือมีคนกลางก็ได้แต่ขอให้จบขออิสระคืนอยากเริ่มต้นใหม่อยากใช้ชีวิตที่อยากใช้เพราะทุกวันนี้ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงหวาดกลัวหรือจะไปคบใครไม่ได้เลยเลิกยุ่งเลิกอามินไปพูดในทางเสียหายหายให้นึกว่าเรื่องของเราไม่เคยเกิดขึ้นโมโหผู้หญิงคนอื่นไปลงกับคนอื่นที่ไม่ใช่มินโมโหใครไปลงที่คนนั้นอย่ามาลงที่มินค่ะอย่างเหตุเกิดที่ใช้เหล็กตีรถก็ทะเลาะกับอีกคนแต่มาลงที่มิน